my hope long ago to get out of California. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิ๊นจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวนั่นเองค่ะก็ตามกันไปดูเลยนะคะว่าจะพาไปที่ไหนบ้างตามกันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ที่ดาวน์ทาวน์บอสตันนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูรอบๆนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะวันที่พินไปนะคะเป็นวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าไปวันวีคเอนด์นะคะคนจะเยอะมากเพราะว่าเป็นศูนย์รวมเลยตรงดาวเทาสุดนะคะเราก็เดินมาถึงที่ Quincy Market นะคะก็เป็นแบบศูนย์รวมนะคะนักท่องเที่ยวเลยนะคะแบบคนจะมากันเยอะมากนะคะเหมือนเป็นแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คนึงในบอสตันเลยที่ต้องมากันนะคะรอบๆนะคะก็จะเต็มไปด้วยช็อปนะคะรอบๆเลยแล้วข้างในนะคะในตัวโดมเนี่ยก็จะมีอาหารให้ซื้อนะคะอาหารแบบเป็นแบบบอสตันเนียนอะไรเงี้ยค่ะก็มาซื้อแล้วก็มากินกันปิ๊นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบมาแต่คือแบบเขาก็จะมาถ่ายรูปอย่างวันที่ปิ๊นไปอ่ะคนไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยมีกิจกรรมแต่ถ้าอย่างเช่นเป็นวันวีคเอนด์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแบบมีคนมาเต้นมีคนมาโชว์มีกลอะไรเงี้ยแล้วคนมันจะเยอะมากนะคะUrban นะคะซึ่งแพงอยู่เหมือนกันนะ Urban เนี่ยคือแบบเป็น US ก็แพงแต่ไม่รู้ว่าเป็นไทยจะแพงหรือเปล่านะคะน่าจะแพงแหละแต่เสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ไม่รู้ว่ามันแพงอะไรแต่ก็คือแบบเราชอบสไตล์เราชอบอะไรเงี้ยจะซื้อตอนที่มันลดเท่านั้นนะคะถ้าไม่ลดก็จะแบบคิดหนักหน่อยนี่คือคลังลดราคานะคะป้ายเยอะมากไหนเท่าไหร่อ่ะ
ำถูกค่ะเป็นที่หนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวเขาก็มาชิลนะคะแล้วก็อย่างปินเองเขาปินก็อยู่นานแล้วปินก็มาบ้างไม่ใช่ว่าไม่มาเลยก็มาบ้างมาดูมาเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันอยู่ใกล้ดาวเทาเราสามารถเดินเทามาได้เลยจะทำคลิปมาใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ